ตอนนี้เราท่านทั้งหลายได้ถวายเสียงเป็นพุทธบูชาด้วยแล้วก็น้อมใจในการที่จะทำธรรมบูชาให้เกิดขึ้นในกระแสของจิตใจด้วยใครที่ทำเต็มที่ก็ถือว่าได้บูชาพระศาสดาด้วยกุศลธรรมกุศลจิตที่มั่นคงที่มีศรัทธาตั้งมั่นใครที่พลาดปล่อยให้บาปอกุศลแทรกก็ถือว่าได้มากระทำผิดต่อพระศาสดาด้วยท่านก็ปรงใจท่านกันเองเพราะการทำบาปเกิดขึ้นต่อหน้าพระศาสดาชื่อว่าขวางกั้นการบรรลุของท่านเองนะเขาเรียกว่าไม่ตระหนักในคุณของพระศาสดาอยู่ต่อหน้าพระศาสดาทรงใจไปทางอื่นปล่อยให้บาปเกิดขึ้นอยู่ต่อหน้าพระสัทธรรมหรือกำลังฟังพระธรรมอยู่ปล่อยให้ทีนามิทะครอบงำชื่อว่าไม่ตระหนักในคุณของพระธรรมอยู่ใกล้ต่อพระเถระเป็นต้นเหล่านี้ไม่กระทำการเคารพให้ถูกต้องชื่อว่าไม่เคารพในพระสงฆ์ไม่ทำศีลสมาธิปัญญาไม่ทำศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่ทำวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นไม่ทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นชื่อว่าไม่เคารพในสิกขาสามไม่ทำสิกขาสามให้บริบูรณ์ไม่มีสมาธิตั้งมั่นไปทำจิตให้ฟุ้งซ่านหรือหดหู่เป็นต้นอย่างนั้นชื่อว่าไม่เคารพในสมาธิสิกขาไม่ทำอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นต้นให้เดินในกระแสใจได้เลยและอีกอย่างปล่อยให้ระลึกตามคำสอนไม่ได้ย้อนกลับคำสอนก็ไม่ได้ฟั่นเฟือนเลือนเลอะจำอะไรก็ไม่ได้นั้นชื่อว่าไม่เคารพในความไม่ประมาทขาดสติประการสุดท้ายไม่มีอามิสสปฏิสันฐานกับภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาซึ่งไม่ทำปฏิสันถารกันด้วยอามิสมีการสละมีการต้อนรับกันโดยอามิสและไม่มีการสนทนาพระธรรมหรือสนทนาเรื่องที่เป็นสาระแต่กลับไปสนทนาเรื่องที่ไร้สาระอันนั้นชื่อว่าไม่มีอามิสสปฏิสันถารพลาดนะชื่อว่าไม่ได้เฝ้าพระศาสดาที่ถูกต้องเราท่านทั้งหลายดูแลตัวเองพระให้ข้อมูลเท่านั้นส่วนการตั้งใจในการที่จะนอบน้อมพระบรมศาสดาพระทำเต็มที่แล้วเนอะในวันที่พระบรมศาสดาปรงพระชนมายุสังขารใกล้จะปรงพระชนมายุสังขารพระบรมศาสดาจำพรรษาที่บ้านเวรุวคามเสด็จอยู่ในบ้านเวรุวคามแล้วก็ในเวสาลีนั่นและในพรรษาสุดท้ายที่พระบรมศาสดาใกล้จากปรินิพพานนั้นพระองค์เกิดอาพาธอย่างรุนแรงโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนกระแสของรูปขันธ์ของพระบรมศาสดาอย่างหนักแต่ราคะโทสะโมหะไม่สามารถเบียดเบียนกระแสของนามขันธ์ของพระศาสดาได้เพราะพระศาสดานั้นละราคะโทสะโมหะละทุลีซึ่งเป็นมนทินของจิตได้อย่างเด็ดขาดแล้วที่บริเวณโพธิมณฑลในวันที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยสมุเฉทประหารแล้วตัดขาดแล้วฉะนั้นพระศาสดาจักไม่มีโทมนัสทางใจจักไม่มีความกำหนัดขัดเคืองจักไม่มีความลุ่มหลงในอารมณ์ทุกๆอารมณ์ซึ่งต่างจากปุถุชนคนหนาแน่นด้วยราคะโทสะโมหะหนาแน่นด้วยมนทินคือกิเลสอย่างเราท่านทั้งหลายถ้าเผลอใจนิดหน่อยกิเลสดังธุลีทั้งหลายก็จะกุ้มรุมในกระแสใจเราอย่างหนาแน่นถ้าได้อาศัยน้ำพระธรรมของพระบรมศาสดาราชลดกระแสใจแต่ละครั้งจิตใจก็รู้ดูว่าจะผ่องใสขึ้นมานิดนึงถ้าทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้บ้างท่านทั้งหลายก็นับว่าบุญนะเนี่ยแต่เราจะทำได้อย่างไร
ถ้าไม่มีการตระหนักไม่มีการนอบน้อมถ้าไม่มีศรัทธาที่มั่นคงอย่างแท้จริงแล้วเราจะไม่สามารถที่จะทำกุศลธรรมให้ไหลในกระแสของจิตใจได้เลยฉะนั้นด้านจิตใจด้านศรัทธาท่านทั้งหลายต้องดูแลให้ดีนะถ้าดูแลไม่ดีบาปอกุศลธรรมอลามกทั้งหลายมันจะไหลราดรถกระแสใจของเราท่านทั้งหลายที่ไม่สามารถจะยกกระแสจิตขึ้นสู่ฐานะของความตั้งมั่นในศรัทธาที่แน่นอนได้ศรัทธาไม่พุ่งแล่นก็ถึงระดับภาวนาศรัทธาวิริยะไม่ถึงภาวนาวิริยะสติไม่ถึงภาวนาสติสมาธิไม่ถึงระดับภาวนาสมาธิปัญญาไม่ถึงระดับภาวนาปัญญาก็จะไม่พัฒนาเข้าสู่ความเจริญในกระแสของชีวิตได้อย่างแท้จริงก็จะสูงสูงต่ำต่ำโดยเฉพาะจะต่ำแล้วก็เป็นไปกับตัณหามานะทิฏฐิท่านต้องดูแลกันให้ดีญาติโยมต้องดูแลจิตใจให้ดีนะเรื่องจิตใจเนี่ยต้องดูแลเองพัฒนาเองแต่เอาคำสอนของพระศาสดานั่นแหละมาไว้ในใจพระศาสดารอเราเพื่อจักประกาศพระสัทธรรมให้กับเราในวันที่พระบรมศาสดาป่วยหนักใกล้จะมรณภัยมรณภาพเนี่ยนะคือสามารถที่จะตายได้เนี่ยโรคภัยเบียดเบียนขนาดนั้นเมื่อทรงเกิดเจ็บป่วยหนักแล้วเนี่ยทรงประชวรพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเข้าจำพระพรรษาหรือวัสสาแล้วก็เกิดอาพาธอย่างแรงกล้ามีเวทนาหนักใกล้จะสิ้นพระชนทรงมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นทุกขเวทนาทางกายไม่ให้กระวนกระวายไม่ให้จิตใจนั้นกระสำระสำระสายปกติความเจ็บป่วยเนี่ยจะทำให้รูปกายนั้นกระสำระสำระสายทรงดำริว่าการที่เราไม่บอกกล่าวกับภิกษุผู้เป็นพุทธอุปถากไม่บอกลาภิกษุสงฆ์แล้วปรินิพพานนั้นเป็นการไม่สมควรแก่เราอย่างไรก็ตามเราควรขับไล่อาพาธขับไล่อาพาธก็คือว่าด้วยพระวิริยะด้วยการอธิษฐานชีวิตสังขารดำรงอยู่คือพระบรมศาสดาเนี่ยสามารถที่จะตั้งวิริยะเนี่ยตั้งอิทธิบาทให้เกิดขึ้นแล้วก็อธิษฐานให้ชีวิตสังขารดำรงอยู่ได้ตามอายุกับมาคือหนึ่งกับได้นั่นคือความสามารถพิเศษของพระบรมศาสดาสามารถที่จะอธิษฐานให้มีชีวิตอยู่ได้ครั้งนั้นพระองค์ก็ขับไล่พระโรคาพาธนั้นให้หายด้วยพระวิริยะแล้วก็ทรงอธิษฐานชีวิตสังขารดำรงพระชนอยู่ท่านแล้วโรคาพาธทั้งหลายเหล่านั้นก็สงบระงับไปด้วยการอธิษฐานและจิตของท่านนั่นคือพระบรมศาสดาเมื่อทรงหายจากพระประชวรแล้วไม่นานเสด็จออกจากพระวิหารไปประทับที่ร่มด้านหลังพระวิหารครั้งนั้นพระอานนท์ก็เข้าเฝ้ากราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระสำราญแล้วทีแรกจริงๆเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดเจ็บป่วยอย่างหนักพระนนท์ก็ทุกข์ใจมากจะทำอย่างไรในฐานะที่เราเป็นพุทธอุปถาของพระบรมศาสดาเนี่ยทำไมเราไม่สามารถช่วยพระบรมศาสดาได้เป็นต้นแต่พออยู่ต่อมาเห็นว่าพระบรมศาสดานั้นทรงขับไล่พระโรคาพาธให้หายสนิทออกไปแล้วก็มีพระเกษมสำราญอยู่ด้วยพระวรกายที่สดชื่นแล้วพระนนท์ก็สุขใจเนี่ยนะข้าพระองค์ได้เห็นความอดทนของพระบรมศาสดาแม้กันนั้นร่างกายของข้าพระองค์ประดุจดังหนักอึ้งทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์อีกทั้งธรรมทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์เลยเนี่ยนะคือพระนนท์เนี่ยคิดพระธรรมไม่ออกเลยเวลาพระผู้มีภาคเจ้าป่วยแต่ละครั้งเนี่ยนะอย่าว่าแต่พระนนท์เลยนะคนที่มีความรักในพระบรมศาสดาถ้ารู้ว่าพระวรกายของพระบรมศาสดาทรงใช้งานอย่างขนาดหนักไม่มีเวลาพักเลยนี่นะทุกคนก็ต้องหวั่นไหวว่าถ้าพระศาสดาปรินิพพานไปเขาจะอยู่ยังไงเนี่ยเขาก็คิดคนที่เขารักรักมากรักพระพุทธเจ้าจริงๆรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเนี่ยรักด้วยจิตใจที่นอบน้อมบูชา
เห็นพระทานบารมีศีลบารมีของพระองค์ที่ทำมาอย่างยาวนานรู้ว่ากว่าจะรวบรวมเก็บทรัพย์สมบัติทั้งหลายมาแล้วก็เก็บไว้ให้กับลูกๆเก็บไว้ให้กับภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาของท่านเนี่ยรู้ว่าพระบรมศาสดาบรมครูที่ประดุจเป็นพระบิดาของชาวโลกทั้งสิ้นเนี่ยเหน็ดเหนื่อยมาอย่างยาวไกลเนี่ยแล้วพระอานนท์เนี่ยรู้มากทรงจำพระไตรปิฎกพระธรรมคำสอนของพระศาสดาไปแสดงณที่ไหนกลับมาต้องแสดงให้พระอานนท์ฟังพระอานนท์จำคำสอนได้ทุกอัดทุกพยัญชนะและมีความเข้าใจสามารถแสดงธรรมได้อย่างวิจิตรด้วยถึงแม้เป็นพระโสดาบันแต่ก็ได้ปฏิสัมภิทาไปแล้วลองคิดดูดีคนที่มีข้อมูลอย่างท่านพระอานนท์เถระท่านจะหนักไหมหนักอึ้งทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเลยพระธรรมทั้งหลายก็ไม่สู่ไม่เข้าสู่กระแสจิตใจเลยทีนี้พระธรรมทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์เพราะอาการพระประชวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ก็มีความเบาใจอยู่ว่าตราบใดที่พระองค์ไม่ทรงปารภภิกษุสงฆ์แล้วทรงพิจารณาดำริอย่างใดอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจักไม่เสด็จดับขันธปรินิพพานดังนี้พระเจ้าค่ะคือยังไงก็ยังมั่นใจอยู่เพราะพระบรมศาสดายังไม่ปรารภลาภิกษุสงฆ์ลาภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาพระศาสดาจักไม่เสด็จดับขันธปรินิพพานเด็ดขาดพระนนท์ก็เลยอุ่นใจอยู่ข้อเดียวนี่แหละแต่พระนนท์ไม่มองข้ออื่นในตอนนั้นเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์ก็ภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกายังหวังอะไรในพระตถาคตเล่าธรรมและวินัยที่ตถาคตทรงแสดงแล้วกระทำให้ไม่มีนอกไม่มีในไม่มีนอกนี่นะตถาคตมิได้มีกำมือของอาจารย์ก็คือไม่ได้ปิดบังซ่อนเล้นก็คือพระธรรมคำสอนที่พระบรมศาสดาทรงรู้นั้นน่ะตถาคตเนี่ยไม่ได้มิดเม้นเขาไว้ไม่ได้ปิดบังเขาไว้เลยตถาคตนี่แสดงหมดบอกเปิดเผยแสดงบอกกล่าวทั้งสิ้นแต่แสดงโดยย่อนะแสดงโดยย่อนะแสดงในรายละเอียดต่างๆตามกำหนดระยะเวลาตามอัธยาศัยของเธอเนี่ยแสดงทั้งหมดแล้วไม่มีธรรมทั้งหลายผู้ใดเนี่ยนะที่มีความดำริอย่างนี้ว่าฉันจักบริหารเธอบอกว่าผู้ใดพึงมีความดำริอย่างนี้ว่าฉันจักบริหารภิกษุสงฆ์ดังนี้ก็ดีหรือว่าภิกษุสงฆ์พึงยกย่องฉันก็ดีแน่นอนเขาผู้นั้นพึงปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวถ้อยคำบางประการดูก่อนอานนท์ตถาคตไม่ได้มีความดำริว่าเราจักบริหารภิกษุสงฆ์หรือภิกษุสงฆ์พึงยกย่องเราตถาคตยังปารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวถ้อยคำไรไรคราวเดียวก็ในการณบัดนี้เราตถาคตแก่เฒ่าแล้วเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมามากแล้ววัยของพระตถาคตกำลังดำเนินเข้าสู่80ปีอยู่ดูก่อนอานนท์เวียนที่ค่ำคร่าเดินไปได้ด้วยการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่แม้ชั้นใดร่างกายของพระตถาคตก็ดำเนินไปได้เสมือนการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ฉันนั้นเหมือนกันนี่คือพระบรมศาสดาบอกว่าตถาคตไม่ได้อุบัติเกิดขึ้นมาต้องการจะบริหารภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์อุบาสกและอุบาสิกานะและไม่ต้องการให้ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามายกย่องเราคือใจของพระองค์เนี่ยไม่ได้ปรารถนาอย่างนั้นไม่ใช่ต้องการที่จะอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อจะบริหารหมู่คณะเพื่อจะมาเป็นอาจารย์ใครเลยแต่ต้องการจักเมื่อตนเองบรรลุแล้วปรารถนาให้คนอื่นบรรลุเมื่อตนเองข้ามได้แล้วปรารถนาให้บุคคลอื่นข้ามได้ด้วยเมื่อตนเองพ้นทุกข์แล้วปรารถนาให้บุคคลอื่นพ้นด้วยเมื่อตนเองปรินิพพานแล้วปรารถนาให้บุคคลอื่นปรินิพพานแล้วด้วยเมื่อตนเองดับรอบได้แล้วปรารถนาให้บุคคลอื่นดับรอบได้ด้วยเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้จะเห็นพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณของพระบรมศาสดาไม่ได้ปิดบังซ่อนเล้นในพระธรรมคำสอนของพระศาสดาเลย
แล้วพระศาสดาก็บอกว่ากระจกายของพระบรมศาสดาประดุจดังเกวียนที่เก่าค่ำค่าแล้วเกวียนที่เก่าก็จะต้องหาไม้เนี่ยมาซ่อมมาแซมลูกกรงหรือว่าดุมมันซุดก็ต้องมาเปลี่ยนหาไม้มาเปลี่ยนซี่กรรมมันซุดก็ต้องเปลี่ยนโครงเกวียนทั้งหลายชำรุดทรุดโทรมหรือก็ต้องมาเปลี่ยนอยู่ล่ำไปแม้ฉันใดร่างกายของพระตถาคตก็ประดุจดังเกวียนที่ค่ำคร่าอย่างนั้นนั่นแหละขันเป็นแบบนี้รูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอย่างนี้แม้ขันห้าของพระตถาคตจะเกิดจากบุญที่แข็งแกร่งมีมหาปุริสระขนาด32ประการและอนุพยัญชนะ80ที่ได้มาจากกุศลกรรมที่แข็งแรงที่ได้มาจากพระบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10มาจากเจตนากรรมที่ละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกมากก็ยังขนาดนี้พระบรมศาสดานั้นสร้างรูปขันธ์อย่างแข็งแกร่งมาไม่ใช่สร้างเพื่ออวดนะแต่สร้างมาเพื่อจะได้แข็งแกร่งในการรองรับพระธรรมเทศนาและก็ในกรณีแห่งการที่จะต้องจาริกในการที่จะโปรดเวนยสัตว์เวไนยชนนี่แหละชนที่จะมีทั้งสังวรวินัยและประหารวินัยที่จะรู้ทั่วถึงธรรมของพระบรมศาสดาได้ถ้ามองถึงอดีตในสังสารวัฏนี่เราที่นั่งกันอยู่เนี่ยต้องถือว่าผิดพลาดเราสร้างบารมีผิดพลาดมากไม่ทันบรรลุต่อหน้าพระพักตอนดำรงพระชนอยู่ในฐานะมีรูปกายนะอินทรีย์ไม่แข็งแรงจริงๆศรัทธาอ่อนแอวิริยะสติสมาธิปัญญาเขาอ่อนมาวันนี้จะทำให้เกิดอย่างนั้นอีกไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นชีวิตก็จะวิบัติแน่ๆต้องเพิ่มแล้วต้องเพิ่มศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้ตั้งมั่นแล้วถ้าขืนปล่อยให้สุดอย่างเดิมเราท่านทั้งหลายจะเจ็บปวดในสังสารวัฏข้างหน้ายังยาวไกลเราท่านทั้งหลายลองลืมตาหลับตาคิดดูเถอะเราไปคนเดียวและจะต้องไปเจ็บปวดคนเดียวเนื้อสำหรับคนที่ตั้งอินทรีย์ห้าไม่แข็งแรงสังสารวัฏข้างหน้ามันมีภัยมากพระศาสดามีพระมหากรุณาธิคุณต่อเราท่านทั้งหลายพระองค์จึงยอมทนลำบาก20ประสงค์ไขยิ่งด้วยแสนมากับพระบรมศาสดานั้นบำเพ็ญประโยชน์ปรหิตาประโยชน์โดยส่วนเดียวนะถ้าประโยชน์ตนนะพระองค์บรรลุเมื่อไหร่ก็ได้แต่ด้วยความคิดถึงพวกเราเนี่ยไม่ใช่คิดถึงอย่างธรรมดานะคิดถึงแบบจับจิตจับใจด้วยว่าคนเช่นท่านที่มีกำลังอย่างท่านเนี่ยคำว่ากำลังในที่นั้นคือกำลังกายกำลังใจนะและตอนนี้แล้วลองวัดดูกำลังกายของเราทีเจอเย็นหน่อยเจอร้อนหน่อยเจอฝนหน่อยสุดบางท่านป่วยไปแล้วนี่ป่วยก็ยอมไม่ค่อยหารจะสู้นั่นคือความอ่อนแอบางท่านเจอความหนาวก็หน่อยก็สุดนี่คือกำลังกายด้วยแล้วกำลังใจก็ไม่สู้ถามว่าถ้าพระศาสดาคิดอย่างเราจะเป็นพระศาสดาสอนพวกเราไม่ได้เลยพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็ไม่ได้คิดแบบเรานะท่านไม่ได้คิดอย่างนี้เลยท่านแสวงหาพระศาสดาทั่วชมพูทวีปขนาดชาติสุดท้ายนะท่านพูดตอนที่ท่านจักลาพระศาสดาเพื่อจะไปปรินิพพานเนี่ยฟังท่านดิท่านบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าแสวงหาพระตถาคตเจ้าแสวงหาพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทั่วชมพูทวีปลัทธิเหล่านั้นน่ะ90กว่าลัทธิในยุคนั้นเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแต่ว่างเปล่าไม่มีสาระประดุจดังต้นกล้วยในต้นกล้วยเนี่ยลอกกาบออกไปแต่ไม่มีแก่นแม้ชั้นใดลัทธิภายนอกที่ภายละลัทธิกลุ่มเดรัจฉีทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีสาระไม่มีสาระของความงามเป็นต้นเหล่านี้ไม่มีสาระไม่มีศีลสาระในคำสอนเหล่านั้นเลย
ไม่มีเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกมศีลเลยไม่มีสมาธิสาระคืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิที่จะเป็นประทัดฐานของวิปัสสนาเลยสาระเลยไม่มีปัญญาสาระคือระดับวิปัสสนาญาณทุกระดับตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณปัญญาที่พิจารณานามและรูปได้อย่างชัดเจนไปจนถึงมรรคญาณผลญาณเป็นต้นได้ไม่มีสาระไม่มีปัญญาสาระไม่มีวิมุตติสาระไม่มีวิมุตติญาณทัศนสาระและไม่สามารถจะเข้าถึงอมตะสาระคือพระนิพพานได้เลยแสวงหาไปก็เปล่าประโยชน์อย่างนี้เราก็ได้มุมคิดแล้วที่เราไปแสวงหาในการบูชาต้นไม้บูชาเจ้าพ่อบูชาพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือไปบนบานศาลกล่าวทั้งหลายเนี่ยไร้สาระนั่นเองไม่มีศีลสาระในนั้นไม่มีสมาธิสาระในนั้นไม่มีปัญญาสาระไม่มีวิมุตติสาระไม่มีวิมุตติญาณทัศนสาระและไม่สามารถจะเข้าถึงอมตะสาระกล่าวคือพระนิพพานที่เป็นอมตะสาระได้เลยนี่คำตอบได้หรือยังเราจะมัวไปไหว้ต้นไม้ไหว้สิ่งที่ไม่เป็นสาระอยู่ทำไมมันผิดทางแล้วมันต้องเลิกคิดจริงๆว่าพระศาสดาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยกลับไม่หันมาหาสาระที่แท้จริงพระสารีบุตรพูดซึ่งเป็นพี่คนโตนี่นะพูดอย่างเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยวิ่งหาสาระภายนอกไม่พบพ่อวิ่งหาอย่างยาวไกลแต่พอมาเจอแล้วรู้แล้วว่านี่สาระที่แท้จริงแล้วตอนนี้เราอยู่ต่อหน้าพระภาคของพระศาสดาเรามาปฏิญญาณตนขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นเครื่องกำจัดภัยแล้วเนี่ยใจต้องมุ่งมั่นต้องไม่เอาอย่างอื่นมาเป็นสาระในใจนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปต้องปฏิญญาณอย่างนั้นถ้าไม่ปฏิญญาณอย่างนั้นเดี๋ยวก็กลับไปนับถืออย่างเก่าอีกเดี๋ยวก็ไปอ่อนแออย่างเก่าอีกเดี๋ยวก็ไปเหลวไหลอย่างเก่าอีกก็มันเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้แหละจึงไม่สามารถเข้าถึงอมตะสาระได้แล้วชีวิตก็เจ็บปวดเจ็บปวดต้องมาบริหารตาหูจมูกลิ้นกายใจดูอย่างโยมพ่อโยมแม่มาเนี่ยตาก็ไม่ดีแล้วหูก็ไม่ได้ยินแล้วได้ยินเป็นส่วนน้อยแล้วนี่ไงสาระที่เรายึดครองอัตถะตรงนี้ท่านบอกอะไรเราท่านบอกว่าแต่ก่อนผมและฉันก็เหมือนท่านนั่นแหละคล่องแคล่วฟังอะไรรู้เรื่องแต่เดี๋ยวนี้ดูที่ท่านทั้งหลายโทษของการที่คลำหาสาระไม่เจอเนี่ยโทษที่ไม่ได้เฝ้าพระศาสดาโทษที่ไม่เชื่อโทษที่ฝืนท่านโทษที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายโทษที่พ้นจากสังสารวัฏไม่ได้ข้าพเจ้าจึงได้เป็นอย่างที่ท่านเป็นเห็นอยู่นี่แหละเราเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยคิดอัตถาให้ออกนั่นแหละพระศาสดาแสดงธรรมให้กับบัณฑิตได้รู้แต่เราจะอ่านออกไหมจะคิดได้ไหมถ้าคิดไม่ได้พระศาสดาก็ประทับในใจไม่ได้ถ้าคิดได้ตอนนั้นพระศาสดาพร่ำสอนท่านอยู่นะพร่ำสอนบอกข้อมูลที่แท้จริงว่าอย่าหลงอย่าปลื้มใจต่อสรีระที่แข็งแรงอย่างเช่นที่ยังหนุ่มอย่างเช่นว่าเหลียงเป็นต้นอย่างนี้เนี่ยอย่าไปดีใจนะเนี่ยสาระที่ได้แค่นั้นเนี่ยอย่าไปดีใจเดี๋ยวก็ทรุดอันนี้ไม่ใช่แช่งเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าพูดเนี่ยว่ายังเคยเล่าให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งเหลียงในพอดีอุปถัมภ์มาอยู่โยมแม่ของเธอของเธอก็เล่าให้มาฟังเดินไปในห้างแล้วก็ทรุดลงเลยนี่ในขนาดหนุ่มๆเกือบตายนะเนี่ย
ไปโรงพยาบาลผลปรากฏว่าปอดฉีกหรือที่เขาเรียกว่าปอดมันแตกนั่นเองเห็นไหมอยู่ดีๆอายุ20กว่าปอดข้างในก็แตกได้สุดลงเลยทางแม่ก็บอกดีนะอาจจะเกิดจากบุญที่นิมนต์พระไปแสดงธรรมแล้วให้ลูกชายล้างเท้าให้พระคงจะเกิดจากบุญตรงนั้นนั่นแหละอุดหนุนส่วนหนึ่งทำให้ชีวิตมีอยู่ได้วันนี้ได้นั่นแปลว่าใครช่วยรู้ไหมพระศาสดาช่วยได้นอบน้อมไงได้ดูแลสาวกของพระศาสดาได้ล้างเท้าให้ท่านไงบุญนั้นก็เลยเกื้อหนุนเป็นทิฏฐธรรมเวทียกรรมเชื่อมโยงกับบุญในอดีตด้วยเลยดูแลกระแสชีวิตไม่ให้วิบัติไปไงน่ะเกือบเป็นอุปคาตกรรมนะตัดรอนกระแสชีวิตก็ขนาดอายุน้อยยังเป็นอย่างนี้ได้แล้วเราล่ะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าอกุศลกรรมใดๆมันจะเล่นงานถ้าตอนนั้นตายไปในขณะที่บาปเกิดก็อบายนั่นแหละเป็นเรือนไปของเรานั่นแหละเขาเรียกบ้านที่ถาวรของสัตว์โลกที่มืดบอดเราท่านทั้งหลายเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วต้องทำสังเวคายานะให้ตั้งมั่นให้เกิดขึ้นอย่ามัวกังวลเรื่องอื่นเลยเรื่องอื่นกังวลมามากแล้วแล้วไม่เคยช่วยอะไรให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ดวงตาสว่างได้สักทีเลยแต่ความตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรจะกระทำเมื่อกระทำแล้วก็กระทำให้ต่อเนื่องพอกพูนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดอย่างต่อเนื่องอย่าหยุดหย่อนนะเรื่องการที่จะดูแลกระแสจิตใจเราท่านทั้งหลายการฟังพระธรรมการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนการเฝ้าพระบรมศาสดาเป็นระยะระยะนั้นเป็นสิ่งที่อุบาสกบาสิกาทั้งหลายพึงกระทำการที่เรามาเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาของพระบรมศาสดานั้นเขาเรียกว่าเข้ามานั่งใกล้ชิดโดยนามธรรมอยู่ติดกับพระบรมศาสดาเนี่ยเขาเรียกว่าเฝ้าพระบรมศาสดาอยู่เป็นประจำพระบรมศาสดาตรัสบอกว่าดูก่อนอานนท์ตถาคตนี่นะมีความดำริว่าในสมัยใดตถาคตเนี่ยเข้าถึงเจโตสมาธิหานิมิตไม่ได้อยู่เพราะไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวงก็แปลว่าตอนนั้นเนี่ยพระบรมศาสดานั้นเข้าอิทธิบาทแล้วก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นต้นเราเนี่ยนะหรือเวทนาทั้งหลายบางอย่างดับไปหรือบางครั้งเนี่ยพระบรมศาสดาเข้านิโรธสมาบัติในสมัยนั้นร่างกายของพระตถาคตเนี่ยมีความผาสุกอย่างยิ่งพระบรมศาสดาสามารถจะอธิษฐานแล้วก็เข้านิโรธสมาบัติคำว่าอธิษฐานและขอให้ชีวิตของตนเองเนี่ยดำรงอยู่ได้โดยใช้ฉันทาวิริยะจิตตาและปัญญาเนี่ยเป็นแรงกระตุ้นนะเป็นอิทธิเนี่ยเขาเรียกว่าอิทธิในที่นั้นก็แปลว่าเหตุที่จะทำให้สำเร็จนะเนี่ยอธิษฐานและอิทธิทั้งหลายเหล่านี้ทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ในการที่จะอธิษฐานให้มีการดำรงอยู่ได้ถ้าใครสามารถที่จะฝึกฉันทะนะความพอใจอย่างแรงกล้าวิริยะเนี่ยความเพียรอย่างแรงกล้าจิตตาความจิตใจจดจ่ออย่างแรงกล้าแล้วก็วิมังสาก็คือปัญญาเนี่ยนะที่มีการวิจัยอย่างแรงกล้าเขาเรียกว่ามีอิทธิบาทคุณเครื่องให้สำเร็จตามความประสงค์ถ้าใครสามารถทำได้นะทำได้ระดับที่เป็นโลกุตระก็จะได้ผลในโลกุตระทำได้ในระดับโลกิยะก็จะได้ผลในระดับโลกิยะเราในฐานะที่เป็นลูกของพระบรมศาสดาเนี่ยถ้าคว้าอิทธิบาทข้อใดข้อหนึ่งให้เกิดขึ้นในกระแสจิตไม่ได้จักไม่ได้ทรัพย์ของพ่อถ้าไม่ทำฉันทิฏฐิบาทให้เกิดขึ้นนะไม่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยังไงเกิดมาเป็นลูกของพระศาสดาแล้วจะต้องเอาธรรมะมรดกที่เป็นโลกุตระมรดกเนี่ยเข้ามาคว้ามาให้ได้มีความรักและปรารถนาอย่างแรงกล้าถ้าไม่ได้ตายดีกว่านี่นะถ้าไม่คิดถึงขนาดนั้นเนี่ยนะจักไม่สามารถคว้าโลกุตระธรรมได้ด้วยฉันทะหรือคนที่มีวิริยะอย่างแรงกล้าที่บอกว่าเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปเถอะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้มรดกของพ่อคือโลกุตระมรดกและจักไม่หยุดความเพียร
หรือจิตตะนี่นะบุคคลที่มีจิตจดจ่ออยู่ตลอดเวลาไม่หยุดเนี่ยจิตใจก็มุ่งมั่นว่าพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นอารามนาธิบดีทรัพย์ของพ่อเป็นอารามนาธิบดีคือพระธรรมของพ่อนั่นเองการประพฤติปฏิบัติดีของภริยาสงฆ์ซึ่งเป็นลูกของพ่อที่เข้าถึงความได้รับธรรมมรดกได้บริบูรณ์แล้วนั้นเป็นแรงจูงใจให้เราเดินตามท่านเหล่านั้นถ้าไม่มีจิตจดจ่ออยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จะไม่ได้มรดกที่เป็นโลกุตระวิมังสาก็คือการมีปัญญาไตร่ตรองใคร่ควรอยู่ตลอดเวลาวิจัยอย่างต่อเนื่องว่าถ้าไม่ได้มรดกของพ่อไม่หยุดวิจัยเนี่ยนะถ้าไม่มีอิทธิบาททั้ง4ก็จะพลาดจากโลกุตระมรดกของพ่อซึ่งเป็นธรรมมรดกระดับสูงที่พ่อฝากไว้ถ้ามีอ่อนแอลงมานะก็อยู่ในระดับว่ามีศีลแต่ก็เป็นคนไม่ขวนขวายไม่พยายามเราเป็นคนดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปขวนขวายอะไรเพราะยังมีศีลอยู่บ้างเราก็พลาดจากธรรมมรดกที่พ่อฝากไว้ตอนนี้พ่อรอให้เรามามรดกแล้วก็บอกตลอดเวลามรดกอยู่ตรงนั้นทำมือให้เกิดขึ้นแล้วหยิบเอาสิตอนนี้เราทำศรัทธายังไม่ถึงไงแล้วหยิบเอาไม่ได้ตอนนี้หยิบไม่ได้เนี่ยเพราะศรัทธาไม่ถึงฉะนั้นต้องตั้งศรัทธาทำมือให้เกิดขึ้นถึงจะได้มรดกเหล่านั้นพระบรมศาสดาก็บอกแก่พระอานนท์ว่าพระตถาคตเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตดำรงอยู่ได้ถ้าพระองค์จะเข้าอิทธิบาทเป็นต้นแล้วพระบรมศาสดาก็บอกที่พึ่งดูก่อนอานนท์ที่บอกว่าเธอทั้งหลายในสมัยใดร่างกายของพระตถาคตมีผาสุกเพราะเหตุนั้นแหละอานนท์เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยนี่แปลว่าอะไรเนี่ยพระศาสดาเตือนแล้วในภาษาสุดท้ายนี่เตือนแล้วให้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสรณะให้มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยตอนนี้คำว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสรณะมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสรณะนั่นคืออะไรพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนอานนท์ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสรณะมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสรณะอย่างไรเล่าดูก่อนอานนท์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้คำว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาในพระธรรมวินัยนี้ด้วยนะพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้1แล้วก็ดูก่อนอานนท์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้1พิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้1พิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้1เนี่ยนะดูก่อนอานนท์ภิกษุมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะด้วยอาการอย่างนี้แลดูก่อนอานนท์เพราะว่าในการระบัดนี้ก็ดีในการที่เราตถาคตร่วงรับปรินิพพานไปแล้วก็ดีภิกษุทั้งหลายพวกใดพวกหนึ่งจักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะจักมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะภิกษุทั้งหลายพวกใดพวกหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาเหล่านี้นั้นจักเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดดังนี้แลคำว่าใคร่ศึกษาเนี่ยใคร่ที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาใคร่ที่จะเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใคร่ที่จะเจริญศรัทธาพละวิริยะพละสติพละปัญญาสมาธิพละปัญญาพละเนอใคร่ที่จะเจริญสติสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสมาธิแล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์ใครที่จะเจริญอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาเขาเรียกว่าใครต่อการศึกษาและปฏิบัติแล้วเราเป็นผู้ใครมั้ยใครในที่นั้นก็แปลว่ามีฉันทะอย่างแรงกล้ามั้ย
ที่จักเจริญสิกขาสามถ้าไม่มีฉันทะไม่ใคร่ต่อการศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนเองแล้วกระแสชีวิตจะสุดต่ำฉะนั้นต้องเป็นผู้ใคร่ในการที่จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ท่องแท้